สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยาชิก้าเอเล็กโทร35รุ่น GS นะครับตัวนี้เป็นโฟกัสนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงตัวถัดมาเนี่ยตรงปลายนะครับปรับเป็นโหมด B ออโต้ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ออโต้กันก่อนนะด้านหลังนะครับเป็นไฟเช็คแบตตรงนี้นะครับกดค้างนะครับไฟสีเขียวจะขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปรับISO นั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะตั้งไว้สัก400แล้วกันตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์จะกดลงไม่ได้นะอันนี้ปลดล็อกก็กดลงได้นะครับตัวไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราต้องขึ้นฟิล์มก่อนนะครับรอขึ้นฟิล์ม1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับพอเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยเรากดตรงนี้ลงไปนะครับค่อยๆกดนะครับมันจะขึ้นไฟเตือนอันนี้ขึ้นสีแดงนะครับก็คือมันเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงกว้างไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะครับนี่ผมปรับ 5.6 ปุ๊บถ้ามันไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับก็คือหมายความว่ามันเตือนว่าพอดีนะครับเรากดอ่ะมันขึ้นสีส้มอ่ะเมื่อกี้มือมันบังนี่ว่ะโอเคก็กดได้เลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นที่วัดแสงนะเมื่อกี้มือไปบังนะครับตรงนี้ขึ้นไฟสีส้มอันนี้ก็คือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงเล็กไปนั่นเองนะครับนี่ถ้าเราปรับเป็นโหมด B เนี่ยมันจะขึ้นสีส้มตลอดนะโหมด B ไว้ทำอะไรเรากดค้างได้เลยแบบนี้นะครับพอเราปล่อยนิ้วนะครับปุ๊บมันก็จะปิดรูรับแสงนะครับเอาไว้ถ่ายพวกไฟท้ายรถเป็นเส้นยาวๆนะครับหรือว่าเอาไว้ถ่ายเป็นไฟเย็นวาดเป็นรูปหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามือต้องนิ่งนะไม่นั้นภาพมันก็จะเบลอเหมือนกันนะครับอันนี้ผมขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วกดอันนี้จะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายนะพอถึงจุดของเขาเนี่ยมันก็ม่านก็จะเปิดปิดนะครับนี่นะครับตอนนี้เปิดฝาหลังนะครับดึงขึ้นอีกทีหนึ่งปุ๊บนะครับใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งให้ปลายฟิล์มนะครับมันพันเข้าแกนตรงนี้เราก็ค่อยปิดฝาหลังแล้วก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ